พระเอกดังโดนชาวเน็ตแซะหลังลงภาพใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก่อนหน้านี้พระเอกสุดฮอตเตตะวันวิหคัตได้ออกมาโพสต์ภาพเดียวๆของนางเอกซุปตาดังใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์พร้อมระบุแคปชั่นว่าเดินถ่ายรูปเล่นแต่แบบไม่ใช่เล่นเล่นซึ่งก็มีเพื่อนๆและแฟนคลับหลายคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชมฝีมือการถ่ายภาพของหนุ่มเตเพียบเลยแต่ก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ดราม่าว่าลงรูปเขาแบบนี้ฟีลแฟนแอบชอบคนที่เขามีแฟนแล้วหรือเปล่าอะและบอกว่าคิดว่าการใช้ชีวิตด้วยกัน3วันในปารีสคงทำให้ทั้งใบเฟิร์นและเตมีสปาถูกใจชอบกันเป็นพื้นฐานกันไว้แล้วเพราะดูจากผู้ชายโพสรูปผู้หญิงขึ้น IG และแท็กแบบไม่เกรงใจแฟนใบเฟิร์นส่วนใบเฟิร์นก็โพสต์รูปที่ฝ่ายชายถ่ายให้ตั้งแต่วันเกิดแล้วขนาดรูปกับวันเกิดนะยังมาลงทีหลังแต่ลงรูปเพื่อนถ่ายให้ก่อนและยังมีโพสต์คำพูดคุยโต้ตอบกันแบบไม่เกรงใจนายเพราะเตทั้งหล่อตลกถ่ายรูปเก่งอนาคตมาอยู่กับแก๊งใบเฟิร์นคงยิ่งเจอกันบ่อยๆคงคลิกกันน่าดูทั้งคู่น่าจะสะสมความสัมพันธ์กันแบบเนียนๆแบบเพื่อนไปเรื่อยๆก่อนและสุดท้ายนายก็จะค่อยๆห่างกันและอาจเลิกกันได้เพราะรักแท้แพ้ใกล้ชิดค่ะผู้ชายเพื่อนใหม่น่าจะเอาใจเก่งถูกใจใบมากคบคนนี้อุปสรรคอาจน้อยกว่าในอายุรุ่นกันสงสารแค่นายงานนี้หนุ่มเตได้ตอบกลับผ่านทวิตเตอร์ว่าไม่ได้เป็นหมอแต่อยากแนะนำให้คุยกับคนรอบตัวเยอะๆออกไปเจอสังคมไปทำสิ่งที่ชอบส่วนเรื่องงานประพันธ์รู้สึกเนื้อเรื่องค่อนข้างล้าสมัยและพล็อตโผล่เยอะไปหน่อยขอตีกลับก่อนนะครับอื้อแรงอยู่นะ